พากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบเพาะกับช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้แม่นวุ่นสิพามาลวกดอกแค่เนาะค่ะเนาะเป็นดอกแค่ปลาเด้อค่ะเด้อพอดีไปทำงานแล้วก็เก็บมามันอยู่ในหมู่บ้านที่แม่นวุ่นไปทำงานเนาะจ๋าเนาะก็เลยเก็บมาเป็นดอกแค่ปลาบ้านเฮาเด้อจ๋าเด้อนี่แซ่บซะดิพี่น้องกินดิบก็แซ่บเอามาลวกเอามาแกงก็ได้เด้อจ๋าแม่นวุ่นเอามาห่อแม่นวุ่นก็มาแกะเอาเกสรมันเฮาต้องเอาเกสรมันออกก่อนเด้อจ๋ามันจังสิบ่ขมค่ะเอาเกสรออกแล้วก็มาล้างทำความสะอาดจากสองน้ำค่ะพี่น้องจ้าแล้วเขาก็สิมาลวกบัดนี้พี่น้องกะลวกไว้ถ้ากินกับป่นกับแก้วหรือว่าสิเอาไปแกงใส่หนังงัวกระแสบนะจ้าเนาะพี่น้องสิมาเหตุการณ์ลวกแล้วก็ถนอมไปถ้ากินได้หลายมือเวทถ้ากินโดนนะคะพี่น้องจ้าไปค่ะไปเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าตอนนี้กะล้างทำความสะอาดแล้วก็เตรียมที่สิลวกแล้วเนาะค่ะเนาะไปจ้านี่ค่ะน้ำวุ้นได้ต้มน้ำไว้แล้วเด้อค่ะเด้อต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วใส่เกลือพี่น้องกะเอาสิใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะเนาะต้องให้น้ำเดือดๆแบบนี้นะจ๊ะเด้อมันจังสิบ่ขมค่ะพี่น้องจ๊ะเพราะว่าดอกแค่นี่มันสิมีความขมจักน้อยพี่น้องจ๊ะเขาก็สิมาลวกลวกคือผักกระเดาแล้วค่ะน้ำฮอนแบบนี้เราก็เอาดอกแค่ลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวก็ยุบลงจ้ะลวกแล้วก็ปั้นพี่น้องจ๊ะลวกปั้นน้ำมันออกดีๆยุบแล้วก็ลงอีกพี่น้องเก็บสามกบพี่น้องหลายๆตะวันเป็นหุ่นเก็บเอาแต่ดอกที่มันรุนใหม่ดอกที่มันลนเต็มหมู่บ้านก็บ่เอาน้ำมันฮ้อนลวกมันก็ยกลงพี่น้องจ้าเป็นยังก็มาเฮ็ดให้เบิ่งบางคนเก็บมาแล้วก็เหี่ยวทิ่มบ่รู้ว่าเฮาสิเฮ็ดไว้จังได๋จังสิได้กินโดนเนาะค่ะเนาะก็คือมันสามารถลวกแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้กินโดนได้คือผักขี้เล็กนั่นแหละจ้าแม่นูสิลวกทีเดียวเลยเด้อค่ะไว้คนลงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันได้ถึงมันฮ้อนมันก็ยกลงพี่น้องระวังทีเรามันยุบลงเราก็เตรียมน้ำเปล่าน้ำเย็นนะคะไปสองน้ำไปถ้าตักขึ้นไปนอกน้ำเย็นเนาะค่ะเนาะมันจังสิบ่ขมค่ะบางบ้านหรือว่าบางจังหวัดเพิ่นสิเอาไปแกงค่ะพี่น้องจ๋าต้มคือต้มผักขี้เหล็กนี่เนาะต้มคือต้มผักขี้เหล็กไว้แล้วก็เอาไปย่องใส่น้ำยานางแล้วก็แกงใส่หนังงัวเฮ็ดคือกันกับข้าวแกงผักขี้เหล็กได้จ้ะเดี๋ยวมีโอกาสแม่นวุ่นก็สิแกงให้เบิ่งเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะบัดนี้ให้มันฟดขึ้นมาอีกรอบนึงเฮาก็สิตักแล้วก็สิเอาไปอันใส่น้ำเย็นกันเลยเนาะจ้านี่ค่ะพอได้แบบนี้ส่วนพี่น้องก็สิเอาไปนอกน้ำเย็นค่ะส่วนขึ้นว่าหลายที่พี่น้องเห็นว่าตอนห่อลูกที่แดดมันคือหลายซื้อไปปั่นน้ำอ๋อแห้งสิว่าหลายปิดแก๊สเลยนะคะนี่ในแบบนี้ก็เอามานอกน้ำเย็นได้จ้ามีค่ะเมนูจะเตรียมน้ำเย็นได้แล้วเนาะเอาเทลงเลยค่ะนี่ค่ะคือเอาใส่น้ำเย็นจากสองสามน้ำด้วยค่ะนี่ใส่กะละมังนี่เราก็สิทายไปอีกกะละมังนึงจ้าพี่น้องต้องหันกล่องกับว่าซุ่มนี่ค่ะแล้วเราก็ย้ายไปอีกน้ำหนึ่งค่ะนี่ค่ะส่วนขึ้นจากน้ำแรกไปใส่อีกกระมังหนึ่งค่ะพี่น้องสีกระง่างคือเก่าด้วยพี่น้องอันนี้อยากตู้น้ำที่สองมากพี่น้องนี่เป็นยังคือทายหลายน้ำแทนให้มันล้างคว่ำขมออกเนาะค่ะเนาะนี่กระสีได้ออกมาแบบนี้งามหลายพี่น้องจ้าเดี๋ยวเมนูสีใหญ่ไปอีกน้ำหนึ่งกับพ่อเขาจากสามน้ำเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะอันนี้น้ำที่สองนะคะปั่นน้ำจักน้อยค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็เอาไปใส่น้ำที่สามเสียวจักซี่น้ำก็แล้วกันค่ะน้ำที่สี่เขาสิปั่นออกเนาะงามได้พี่น้องจ๋าไหมนี่ล้างค่ะนี่น้ำที่สามนะจ๋าเตรียมน้ำที่สี่มาเลยค่ะนะคะน้ำสุดท้ายปั่นออกน้ำจักน้อยพี่น้องลวกไว้แบบนี้เราก็ใส่ถุงไว้ค่ะพี่น้องจ๋าย้ําเฮาสิเอาไปแกงกับไปแกงได้เลยคือจังเฮาเฮ็ดน้องใหม่ไว้ล่ะค่ะหรือว่าย้ําเฮาสิเอาไปกินกับป่นกับแก้วเฮาก็เอาไปอุ่นนะคะอุ่นก็คือไปอุ่นใส่น้ําฮ้อนนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ํางามพี่น้องจ๋าเบิ่งเด้ไปค่ะบัดนี้แม่นูสิปั่นแล้วก็เก็บใส่ถุงเลยจ้านี่ค่ะแม่นูก็สิปั่นได้แล้วจ้าปั่นน้ําออกดีๆพี่น้องปั่นสีได้หลายปนสีแห้งนี่ค่ะก็สิได้ออกมาแบบนี้พี่น้องเห็นบ่พี่น้องสิเอาให้เบิ่งมันก็ยังเป็นดอกคือเก่าที่จ้านะเห็นบ่อ่อนๆกินกับป่นกับแก้วแกงใส่หนังหมูอุ่นในหนังแกงใส่หมู3ชั้นหรือว่าหนังงัวค่ะนี่ค่ะปั่นแบบนี้ได้ด้วยจ้ะบางบ้านเพิ่นเก็บมากินดิบก็มีค่ะพี่น้องถ้าอยากเอาไว้ถ้ากินโดนๆก็เฮ็ดแบบนี้ล่ะค่ะก็สิได้3ถุงหรือ2ถุงนี่ล่ะพี่น้องนี่ค่ะโอเคค่ะนี่สิให้เบิ่งพี่น้องนี่เห็นว่าพี่น้องมันก็สิเป็นดอกคือเก่า
ไม่ว่าเขาสิเอาไปกินกับอันเอาไปกินกับปนกับลาบกับแก้วนี่แซ่บเอาไปแกงกับแซ่บนี่ก็สิได้ออกมาแบบนี้ค่ะพี่น้องยังไม่รู้สิใส่ถุงเลยค่ะดอกแค่พี่น้องจ้าเตรียมถุงมาแล้วใส่ถุงเลยเด้ค่ะใส่จะ3ถุงนะจ้าเนาะเวลาเราจะกินกับน้ำพริกนะคะน้ำปนแก้วลาบเขาก็มาอุ่นอีกใส่น้ำหอมอีกถ้าเอาไปแกงเขาก็เอาไปแกงแบบนี้เลยค่ะแกะออกแล้วก็ไปแกงเลยค่ะแกงใส่น้ำยานางพี่น้องใส่น้ำยานางใส่น้ำวัวแบบนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวไม่รู้สิเอายางทับเราก็สิไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเนาะเขาก็สิได้3ถุงแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะเนาะวิธีลวกดอกแค่ปลาหรือว่าดอกแค่อาบานเฮาเนาะค่ะเนาะไปจะกินโดนๆไปจะกินตะแกงกับน้ำพริกค่ะพี่น้องจ้าอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมักคันชอบคลิปของแม่นางอุ่นก็แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆที่สำคัญลืมไม่ได้เลยค่ะพี่น้องจ้ากดซับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะ